ครับสวัสดีค่ะ ESI ทีมปีหนึ่งค่ะวันนี้เรามาอยู่ในห้องอะไรครับเห็นห้องหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นห้อง AI Lab ค่ะห้องนี้เอาไว้ทำอะไรนี่เลยมีป้ายบอกอยู่แล้วนะคะก็คือห้องนี้เนี่ยใช้เป็นพื้นที่ co-working space ของนักศึกษา ESI นั่นเองค่ะก็คือนอกจากจะมีในห้องสมุดแล้วก็ยังมีห้อง AI Lab ที่นี่อีกนะครับใช่ค่ะห้องสมุดเต็มอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดูมาใช้ที่นี่ได้เลยซึ่งห้องนี้นะไม่ได้มีแค่บริเวณที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะแต่ยังมีบริเวณด้านหลังด้วยซึ่งเป็นห้องประชุมแบบไพรเวทมากเลยก็คือเป็นขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีโปรเจคเตอร์เอาไว้ฉายนะครับก็ถ้าใครอยากจะนั่งก็ติวกับเพื่อนๆหรือว่านักอาจารย์มาสอนรอบๆเนี่ยก็สามารถมาใช้ห้องนี้ได้เลยค่ะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันอีกครับก็คือยังมีเรื่องพิเศษอีกจริงๆก็อาจจะทุกคนอาจจะรู้มาแล้วก็คือวันนี้มีนัดพี่ๆจากภาค MP มาด้วยไหมคะภาค MP ย่อจากอะไรครับ Management Technology ค่ะโอ้โหชื่ออย่างไม่ธรรมดาโอเคครับแล้วพี่ๆอยู่ไหนครับอยู่ในห้องข้างหลังนู้นงั้นเราไปหาพี่ๆเพิ่มเลยนะได้ทุกคนตามมานะคะตอนนี้นะคะพวกเราก็มุดเข้ามาอีกนิดนึงเนาะก็เข้ามาอยู่ในห้องประชุมที่จีบอกว่าไฮเวทมากๆเลยค่ะครับผมแล้วสองคนนี้คือใครครับนี่สองคนนี้นะคะคือพี่จีแอบไปนัดหมายไว้เองก็คือพี่ที่อยู่ภาค MP นั่นเองค่ะโอเคครับงั้นก็ขอให้สองคนนี้ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับพี่ชื่อนนทกรเสชวดึกเนาะพี่ชื่อเล่นชื่อก่อนครับเป็นนักศึกษา MP ปี3ครับสวัสดีครับพี่ชื่อวสินต์จิโรปการอยู่ภาค MP ปี2ครับโอเคก็อย่างที่ได้บอกพี่ไปเนาะว่าวันนี้หนูจะขอนำตัวพี่มาสัมภาษณ์นิดนึงเนาะวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมครับตื่นเต้นไหมคะนิดนึง แต่ว่าอยู่ไม่ค่อยจะอยู่หน้ากล้องเท่าไหร่ก็อยู่ห้องแอร์แต่ว่าเหงื่อออกเต็มเลยตอนนี้โอเคคำถามแรกนะคะก็อยากจะให้เบสิกก่อนแล้วกันเนาะช่วยอธิบายภาคได้ไหมคะว่า MT เป็นภาคประมาณไหนคะก็จริงๆภาค MT นะครับเรามีชื่อเต็มว่า Management Technology นะครับซึ่งเราจะเรียนควบคู่กันในระหว่าง2 อย่างนะครับระหว่าง General Management ไม่ว่าจะเป็นพวกการเงินการจัดการ Finance หรือว่าการบริหารธุรกิจครับผมรวมไปถึงอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็น Information Technology ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับ Programming Database หรือว่า Information System นะครับโดยหลักสูตรของเราเนี่ยจะเป็นสูตรหลักสูตร4 ปีจบครับผมแล้วภาคเนี่ยครับมีกี่สาขาครับแล้วแต่ละสาขาเนี่ยต่างกันยังไงครับสำหรับภาคเราเนี่ยถ้าแบ่งเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2สาขาใหญ่ๆครับก็คือ Management Information System หรือว่า MIS ส่วนอีกภาคหนึ่งเนี่ยจะเป็น SCM หรือว่า Supply Chain Management นะครับผมโดยที่น้องๆเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยน้องจะได้เลือกสาขาพวกนี้ตอนอยู่ปี3ครับสำหรับ MIS เนี่ยน้องจะได้เรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลรวมไปถึงการออกแบบ Information System เพื่อต่อยอดในเชิงธุรกิจครับผมซึ่งเราจะได้เรียนเนี่ยกันตั้งแต่พื้นฐานเลยโปรแกรมอะไรอย่างการจัดการข้อมูลทั่วไปที่เรารู้กันก็อะไร Excel เนาะครับผมรวมไปถึงจนถึงกระทั่งภาษาคอมหรือว่าโปรแกรมการจัดการข้อมูลชั้นสูงเลยไม่ว่าจะเป็น VBA Java หรือว่า R Studio เลยนะครับส่วนถ้าใครเนี่ยถ้าเลือกเรียนสาย Supply Chain Management หรือว่า SCM เนี่ยน้องจะได้เรียนเกี่ยวกับโลจิสติกหรือว่าการผลิตนะครับผมโดยที่ส่วนนี้น้องจะได้เริ่มเรียนตั้งแต่เราจะติดต่อกับซัพพลายเออร์ยังไงไปถึงการส่งสินค้าให้กับลูกค้ายังไงให้มีประสิทธิภาพที่สุดทำได้เร็วที่สุดแล้วก็ทำกำไรให้กับบริษัทมากที่สุดนะครับผมโดยที่ เรียกง่ายๆว่าใครที่ต้องการทำงานสายโรงงานครับผมว่าที่บ้านเนี่ยมีการทำงานสายการผลิตเนี่ยเรียกว่าเหมาะมากเลยครับดูแบบไปได้หลายทางมากใช่ครับสายงานกว้างมากครับถ้าเรียนอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบที่อยากจะขอสักตัวอย่าง2-3วิชาได้ไหมว่าเรียนอะไรบ้างเรียนแบบคัลคูลัสเรียนเขียนโปรแกรมเป็นอีเซลเป็นแบบวิชาหลักๆไปเลยไหมคะอย่างขึ้นมาปีหนึ่งนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานมีคณิตมีอังกฤษมีวิทยาศาสตร์กับที่เรียนม.ปลายนะครับแบบพื้นฐานแล้วก็อาจารย์รูปแบบการเรียนก็จะคล้ายๆแต่ก็จะมีทั้งที่เป็นเรียนแล็บแล้วก็เรียนเลคเชอร์ที่อาจารย์มานั่งสอนนะครับอย่างแล็บก็จะมีเขียนโปรแกรมต่างๆเช่น Python R อะไรเงี้ยครับแล้วก็ลักษณะงานที่อาจารย์สั่งก็จะมีทั้งที่เป็นงานเดียวงานกลุ่มที่เป็นโปรเจกต์ก็จะทำให้รู้จักเพื่อนๆในภาคด้วยครับแล้วก็นอกจากนี้อาจารย์ก็จะมีให้เคสสตี้มาทำอะไรเงี้ยครับเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นก็คือเป็นการแอพพลายความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยใช้ของจริงมีแล็บแล้วก็ยังมีเคสสตี้ให้ด้วยใช่ครับถูกต้องครับผมโอเคครับแล้วถ้าผมเนี่ยสมมติผมเข้าภาคนี้ไปแล้วแล้วสมมติผมไม่เข้าใจการเขียนโปรแกรมผมสามารถถามเพื่อนหรือว่าถามอาจารย์ได้ไหมก็ได้ครับอาจารย์แล้วก็คนในภาคก็ค่อนข้างเป็นกันเองมากๆครับเนื่องด้วยภาคที่ก็มีแค่70คนนะครับก็รู้จักกันหมดทุกคนนะครับแล้วก็ค่อนข้างเป็นกันเองครับแล้วก็มีรุ่นพี่คอยช่วยซัพพอร์ตด้วยครับก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเพื่อนเลยนะฮะได้อย่างนี้เราเรียนเยอะเรียนแบบหนักมากนี้ค่ะแล้วเราจบไปสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้างคะดูขอเดาก่อนได้ไหมได้ครับต้องมีเกิน100อาชีพแน่จริงๆก็พูดรุ่นอย่างนั้นอ่ะได้เลยนะ
คือต้องบอกว่าสาขาผมเนี่ยน่าจะเป็นสาขาที่เรียกว่าสายงานเนี่ยกว้างที่สุดในเอสไอทีเลยก็ว่าได้ขายมากเลยนะเนี่ยเอ้าแน่นอนสัญญาณมาแล้วไม่ใช่ก็คือไม่ว่าจะเป็นสายงานเกี่ยวกับบิสเนสนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานในบริษัทพวกsystem business analytics หรือว่า finance ก็ได้หรือว่าไปทำ marketing ก็ได้นะครับผมรวมไปถึงถ้าสมมติว่าน้องๆเลือกเรียนเกี่ยวกับMIS เนี่ยน้องๆก็จะได้มีสาขางานเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็น System Analytics หรือว่า Data Science หรือว่า Information System Development นะครับแต่ถ้าโดยที่ เวลาที่เราทำเข้าไปทำงานจริงเนี่ยเราสามารถไปเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้ด้วยนะสำหรับสาขานี้ถ้าน้องถนัดและเข้ามาเรียนและชอบเรื่องโค้ดมากๆเนี่ยน้องจบไปเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ด้วยนะครับส่วนสำหรับใครที่เลือกเรียน SCM นะครับก็จะเพิ่มสายงานเข้ามาอีกโดยเป็นสายงานพวกเกี่ยวกับโรงงานครับไม่ว่าจะเป็น operational manager หรือว่า material planning หรือว่า supply chain analytics นะครับผมใช่ครับเป็นได้หมดเลยเรียกว่ามีสายงานในอนาคตเนี่ยรองรับตลอดเลยใช่ไหมเกิดจริงไปแล้วไปเรียนเหรอไปย้ายสายจะงงกันหมดแล้วเกิดจานเดียวมีนะมีนะมีเราอะพิธีกรคู่เนี่ยเราไม่ทำเลยอะวันนี้มาน้อยไม่เป็นไรครับผมเราช่วยได้ครับครับผมคือผมสงสัยอย่างนึงก็คือถ้าเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยน้องไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยคือการเรียนการสอนเนี่ยยากไหมครับก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเลยเดินไปนะครับอย่างพี่ก็จะมีวิชาที่พี่ไม่ถนัดอย่างพี่ก็ไม่ค่อยชอบวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับพี่ก็อาศัยอ่านหนังสือตั้งใจทำอะไรเงี้ยครับพี่ว่าก็ผ่านไปได้ครับแล้วก็จบ4ปีอย่างแน่นอนครับไม่ยากเลยครับอ่ะแล้วก็รู้ไปคร่าวๆอย่างทุกอย่างแน่ก็อย่างสุดท้ายเนาะหลายๆคนอาจจะฟังแล้วก็อยากจะเห็นภาพมากขึ้นเลยเนี่ยวันนี้ที่พี่ได้เตรียมแล็บอะไรไว้ให้ผู้ชมทางบ้านได้ดูไหมคะจริงๆต้องอธิบายเรื่องแล็บก่อนนะครับสำหรับแล็บของ NT เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแล็บคอมครับผมโดยที่อย่างปี1ปี2ตอนที่เรายังไม่แยกสาขาเนี่ยก็จะมีแล็บพวก Python หรือว่าแล็บ Database นะครับแต่พอปี3เนี่ยเมื่อเราแยกสาขาแล้วเนี่ยแต่ละภาคก็จะมีแล็บของตัวเองอย่างพี่เนี่ยพี่มาจากภาค MES พี่ก็จะมีแล็บคอมที่เกี่ยวกับ RPA Concept หรือว่าเรียกว่า Robotic Process Programming นะครับซึ่งมันเป็นการที่เราเขียนโปรแกรมยังไงเพื่อให้โรบอทเนี่ยทำงานที่มันเป็นงานซ้ำๆทดแทนทรัพยากรของคนเรียกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้สำหรับบริษัทที่เขาต้องการจะลดคอสในการจ้างบุคคลแล้วนำโปรแกรมเนี่ยหรือว่าโรบอทมาทำงานแทนส่วนถ้าเป็นภาค SCM นะครับก็จะมีแล็บอย่างเช่น Lean Manufacturing ครับผมซึ่งแล็บนี้จะเป็นแล็บเกี่ยวกับการที่เราจำลองการผลิตขึ้นมาไม่ว่าการจะเป็นการบริหารจัดการเวลาหรือว่าการบริหารจัดการรีซอร์สยังไงให้ออกมาแบบดีที่สุดผลกำไรดีที่สุดแล้วก็บริษัทเนี่ยได้ผลประโยชน์ที่สุดจริงๆวันนี้เนี่ยเราสามารถพาไปดูได้ไหมนะถ้าสนใจนี่พาไปได้ครับมีเตรียมมาแล้วไม่รู้มาเลยแต่มีเตรียมมาแล้วไม่ได้เตรียมกันเลยไม่ได้เตรียมเลยแต่ไปกันแล้วเดี๋ยวไปเลยครับไปเจอกันครับผมสวัสดีค่ะพี่ชื่อตังปันค่ะพี่ชื่อขุนดาพวกเรามาจาก MT ปี3ค่ะก็แล็บที่พวกพี่จะมาแนะนำวันนี้นะคะเป็นเลโก้ค่ะซึ่งเป็นแล็บที่จำลองสถานการณ์การผลิตรถยนต์ค่ะแต่จำลองที่ส่วนต่างๆภายในรถค่ะซึ่งจุดประสงค์ก็คือเป็นการเพิ่มคุณภาพสายการผลิตค่ะโดยเราจะอิงจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลักค่ะซึ่งก็คือต้องติดตามภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการก็ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการถ้าต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์และขั้นตอนสำหรับการต่อเลโก้คาร์นะคะขั้นตอนที่ใช้ในการประกอบเลโก้คาร์นะคะมีทั้งหมด13ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกก็คือออกถังรถนะคะเราประกอบเข้ากับท้ายรถค่ะแล้วก็เราก็จะรองรถนะคะประกอบเข้ากับฐานค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเช็คดูว่าเราประกอบถูกต้องไหมแล้วก็ล้อเนี่ยใส่ถูกจุดหรือเปล่าค่ะขั้นตอนต่อมานะคะจะใช้เครื่องจักรค่ะเป็นการตรวจเช็คว่าล้อเราเนี่ยใส่ถูกองศาไหมซึ่งเราก็จะกดเริ่มโดยใช้เครื่องจับเวลาเป็นตัวกำหนดเวลาที่ใช้เครื่องจักรนะคะก็คือ5วิค่ะพอเรากดเสร็จแล้วนะคะเครื่องจักรทำงานเสร็จเราก็ไปต่อโครงรถกันค่ะแล้วต่อไปเราก็จะไปหาคนผู้ดำเนินการที่2ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคือการประกอบส่วนหน้ารถต่อไปเป็นการประกอบหลังคาอ
ต่อไปเป็นการเช็คโดยรวมนะคะต่อไปจะเป็นการนำรถเข้าเครื่องเช็คการปฏิบัติการทำงานของรถนะคะโดยเป็นเครื่องอัตโนมัติ5วินาทีค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการเช็คว่าล้อรถเนี่ยมันฟิตดีไหมนะคะดีหรอต่อไปจะเป็นการเช็คว่ารอบนอกของรถเนี่ยมันแน่นกับรถดีหรือเปล่าต่อไปจะเป็นการเช็คโดยรวมอีกรอบนึงนะคะขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการบรรจุค่ะเราอย่าไปคิดว่ามันยากครับผมให้เราคิดว่าถ้าเราพยายามและทำได้ประสบความสำเร็จเนี่ยในอนาคตของน้องเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ดีรอน้องอยู่แน่นอนแล้วมีพี่รออยู่แน่นอนพร้อมจะรับน้องๆทุกคนอย่างแน่นอนครับผมโอ้โหโคตรหล่อใจหล่อโอเคครับถ้าใครมีคำถามหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ที่นี่เลยครับสามช่องทางครับ Facebook IG แล้วก็ YouTube ครับอย่าลืมไปติดตามเลยนะคะครับผมส่วนตอนนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบาย